เปิดราคาไทยแล้ว Samsung Galaxy A31 ราคาอยู่ที่ 8,999 บาทมันพร้อมจอ Infinity U Display 6.4 นิ้วกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48 MP มีสแกนนิ้วใต้จอแบบจุดใจ 5,000 มิลลิแอมมีชาร์จไวเปิดราคาไทยแล้ว Samsung Galaxy A31 ราคาอยู่ที่ 8,999 บาทมันพร้อมจอ Infinity U Display 6.4 นิ้วกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48 MP มีสแกนนิ้วใต้จอแบบจุดใจ 5,000 มิลลิแอมมีชาร์จไวช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับทาง Samsung ประเทศไทยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A51 และ A71 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้เวลาสมาร์ทโฟนรุ่นน้องอย่างรุ่น Samsung Galaxy A31 เปิดตัวตามมาอีกรุ่นด้วยครับโดยมีราคาอยู่ที่ 8,999 บาทครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด 159.3 คูณ 73.1 คูณ 8.6 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่185กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity U Display ขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080x2400 พิกเซลชาร์จชิปประมวลผล Octa Core Processor ตอนนี้ยังไม่เผยชื่อรุ่นนะครับให้แรมมาที่6 GB ส่วนรอมให้ไปที่128 GBรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด512 GB กล้องหลัง4ตัวควอดแคมีรากล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.0 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้างอัลตร้าไวด์แองเกิลความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูรับแสง F2.2 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์เดฟความละเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.4 กล้องตัวที่4เป็นเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรรูรับแสงอยู่ที่ F2.4 กล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.2 มีเซ็นเซอร์สแกนด้วยมือใต้หน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ 5 กิกะเฮิรตซ์มีบลูทูธ 5.0 และ NFC รองรับการเชื่อมต่อ USB Type-C มีแล้วทั้งหมด3สีคือ Prism Class Black Prism Class Silver Prism Class Blue ครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์ Fast Charging อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A31 มีราคาอยู่ที่ 8,999 บาทพร้อมวางจำหน่ายแล้วครับผ่านช่องทางออนไลน์ครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยครับ